ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2556นะครับวันนี้สารสนเทศมาที่อำเภอดอกคำใต้นะครับที่ผมอยู่นี้ก็คือวัดกองแลนะครับบ้านกองแลตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาของเราเองนะครับท่านครับวันนี้นะครับมีเหตุการณ์สำคัญที่เราจะต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือวันนี้พี่น้องชาวอำเภอดอกคำใต้นะครับได้ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านวิสารเตชะธีรวัฒน์นะครับซึ่งท่านจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับพระอุโบสถที่วัดกองแลแห่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับขั้นตอนการกุศลวันนี้มีขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมว่าเชิญด้านในดีกว่านะครับเชิญครับก็ได้กล่าวคำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดพะเยาทั้งหมดนะครับก็คือโดยเฉพาะวันนี้นั่นเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องบ้านใหม่กองแลตำบลดงสุวรรณนะครับอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาที่เขาได้มีโอกาสเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยท่านวิสารเตชะธีรวัฒน์นะครับตั้งจะได้ครับพระบรมราชโองการนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นท่านยังไม่ได้ไปทำบุญที่อื่นเลยนะครับเป็นงานนี่เป็นงานแรกเป็นมงคลสูงสุดที่ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์นะครับพระอุโบสถของวัดใหม่ของแลนะครับก็บอกว่าเป็นงานแรกแล้วในขณะเดียวกันนั้นวันนี้เป็นวันมงคลของท่านที่สูงสุดก็คือเป็นวันที่ครบรอบวันเกิดของท่านเองนะครับวันที่14กรกฎาคมปีนี้นั่นท่านก็ได้เป็นประธานนะครับได้เป็นประธานที่จะวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถที่บ้านของแลในวันนี้นะครับก็ต้องบอกฝากกับพี่น้องมหาว่าท่านใดที่มีโอกาสมีวาสนานะครับก็มาสามารถที่จะมาร่วมทำบุญมาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับกับพี่น้องบ้านกองแลได้เพราะเป็นการสร้างศาสนาสถานที่จะประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวพุทธเฮานะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นั่นเป็นวันมงคลของทุกๆฝ่ายนะครับเป็นงานแรกก็ต้องได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นงานแรกของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคนนี้เป็นคนบ้านเฮาเป็นคนเมืองนะครับเป็นรัฐมนตรีที่ได้เข้ามาสู่วงการเป็นรัฐบาลในครั้งนี้ก็จะต้องนะครับได้มีโอกาสมาพักกับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นงานบุญงานแรกแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีความสำคัญครับครับก็ผมในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอกคำใต้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวิสารนะครับที่ได้ให้ความเมตตากรุณากับชาวอำเภอดอกคำใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตำบลดงสุวรรณบ้านกองแรนะครับซึ่งได้วันนี้ท่านได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานนะครับในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถในวันนี้นะครับรวมทั้งต้องขอขอบคุณท่านรองสุชาติสุวรรณกาศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะฮะคณะทำงานท่านรัฐมนตรีช่วยวิสารนะครับที่ได้กรุณาเป็นแม่งานในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการบรรดากำนันท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะฮะแล้วก็มวลชนทุกกลุ่มนะครับที่ได้กรุณามาร่วมงานในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็มากันเป็นจำนวนมากนะครับผมในนามของพี่น้องชาวดอกคำใต้นะครับก็คงต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ณโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับที่มาที่ไปของการสร้างอุโบสถวัดกองแลก็มีจิตศรัทธาจากท่านรองสุชาติสุวรรณกาศกับชาวบ้านวัดกองแลเห็นว่าอุโบสถวัดกองแลชำรุด
ท่านเลยได้ประชุมหารือกับชาวบ้านกองแลว่าจะสร้างอุโบสถวัดกองแลพอดีท่านได้คือมีสปะกินจินปลาปลารู้อยากแลกสนิทกับท่านมีลูกวิสารไปนางเกียงที่สวยงามเราดับมีลูกท่านวิสารจะได้หนีละเมื่อใดตอบสายตอบคุณก็ได้นำท่านมาเปิดอดหนุนตอบแทนบุญคุณการสร้างโบสถ์ความสุขอยู่กับในวันนี้เป็นร่มบังเงาลูกรักก็คงเป็นความกรุณาอย่างยิ่งที่ท่านวิสารธีรวัฒน์ธีระวัฒน์ได้มาเป็นประธานเปิดอุโบสถในวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับก็มีแรงจิตศรัทธาจากทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมการเปิดอุโบสถในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณกับทางสื่อมวลชนช่อง3แล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานวันนี้และสิ่งที่หนึ่งไม่ได้คือท่านรองผู้ว่าสุชาติสุวรรณกาศซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าของจังหวัดพัทลุงครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะสำหรับกำหนดการพิธีการวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดกองแลซึ่งมีท่านวิสารเตชะธีรวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2556ค่ะค่ะในเวลา 10:30 นาทีนะคะประธานในพิธีก็จะเดินทางมาถึงยังวัดกองแลนะคะหลังจากนั้นนะคะกลุ่มแม่บ้านจากตำบลดงสุวรรณค่ะก็จะมอบช่อดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยให้กับประธานนะคะหลังจากนั้นนายสมชัยฟองรัฐผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านกองแลก็จะกล่าวต้อนรับค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านกองแลแล้วก็ชาวอำเภอดอกคำใต้นะคะหลังจากนั้นประธานในพิธีก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็รับศีลหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีการทางสงฆ์นะคะเมื่อเสร็จแล้วค่ะเจ้าอาวาสวัดกองแลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ก็มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธีนะคะเสร็จแล้วประธานในพิธีคือท่านวิสารเตชะธีรวัฒน์ก็จะมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุของ11หมู่บ้านตำบลดงสุวรรณค่ะประวัติวัดกองแลวัดกองแลสร้างขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2521หมายความว่าสร้างวัดในปีเดียวกันกับการจัดตั้งหมู่บ้านโดยการนำของพ่อหนานยืนแก้วเทพและพ่อเลื่อนแก้วเทพผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านกองแลไปร่วมกันบริจาคเงินกับราษฎรซื้อที่ดินจำนวน1ไร่3งานเป็นเงิน 3,500 บาทวัดกองแลจัดตั้งแต่สร้างขึ้นในปี2521ถึงปัจจุบันมีเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดอยู่จำนวน6รูปในปี2531เจ้าอาวาสรูปที่5คือพระทองสุขสิริมังคโลได้ร่วมกับคณะศรัทธาซื้อที่ดินเพิ่มอีก1งานรวมเป็นเนื้อที่วัด2ไร่ได้สร้างกุฏิบูรณะวิหารน้อยสร้างศาลาการประเรียนได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อวันที่13มกราคม2538สำหรับการสร้างอุโบสถในครั้งนี้พระครูล่าจิตตะจิตโตเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและคณะศรัทธาได้ตั้งใจจะสร้างศาลาวัตถุแห่งนี้เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาโดยมีศรัทธาเจ้าภาพใหญ่คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านสุชาติสุวรรณกาศได้เป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้ครับกับผมนายชีวินสิจุรณากำนันตำบลสุวรรณครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านนายอำเภอดอกคำใต้และท่านรองผู้ว่าราชการท่านสุชาติสุวรรณกาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับและขอบพระคุณผู้ว่าส่วนทุกส่วนนะครับที่ท่านได้มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ในงานวัดวางศิลาฤกษ์วัดกองแลในวันนี้ครับงานทุกสิ่งอย่างที่ท่านได้มาร่วมทางด้านกับผมในกำนันชีวินในชีวินจุฬากำนันตำบลสุวรรณก็ขอกราบขอบคุณท่านที่ได้มาร่วมพิธีงานในครั้งนี้ด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับขอบคุณครับท่านหลวงครับท่านพี่น้องดงสุวรรณแล้วก็ท่านภูมิเกียรติมาร่วมในงานวันนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากกราบเรียนให้พี่น้องนะครับพูดก็คือว่าผมเป็นส.ส.มาตั้งแต่ปี2529แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นประธานสภาจังหวัดมานะครับตั้งแต่ปี26ปี28
เพราะปี29ก็เป็นสสตลอดจนถึงเข้าปี49ครับเพิ่นก็ปฏิวัติยึดอำนาจไปผมครับท่านรัฐมนตรีระดับวันเนี่ยครับก็โดนเหมือนกันครับ111ห้ามไป7ปีครับแต่ผมก็โชคดีนะครับที่พี่น้องทางเชียงไฮ้โดยเฉพาะเมืองคานนะครับเปิ่นก็คือการไว้วางใจเลือกเอาลูกสาวผมนะครับก็คือน้องยิ้มมาเป็นสสแห่ม2สมัยแล้วโมเดลนี้ผมก็ได้กับไห้นะครับเอาลูกเขยเข้าบ้านแห่ม1ออกนอมาแห่ม1นะครับโมเดลนี้ก็ถือว่ากับไห้ละพี่น้องครับมีเรื่องที่ผมเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างสมัยใหม่แล้วก็บ่ค่อยไปเจอเจ้าเจอหมอเจออันการดูหมอพยากรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าผมก็มาลบลู่ผมไม่พลาดตึงวันผมสวดมนต์ทุกวันพระพี่น้องครับก่อนหน้าเนี่ยหลายท่านคงเคยได้ยินนะครับว่าอันวิสารเนี่ยมันจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั่นกระทรวงนี้นะครับก้างมาหลายเดือนแล้วครับผมได้เป็นนะครับถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยครับก็มีพรรคพวกเป็นใกล้ชิดก็บอกผมว่าผมนี่โดนแฝงเพราะว่าเอาดวงเอาจะตาไปเนี่ยท่านเนี่ยนี่สปะนะครับก็คือผมไปทำบุญถึงพม่าก็ไปนะครับถึงเขมรก็ไปถึงลาวถึงเวียดนามไปหมดนะครับแต่ถึงสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยมันก็จบไปจบมาสวดไปสวดมาผมได้สักเดือครับท้ายสุดครับผมเองก็ได้รับบุญญาบารมีจากท่านเจ้าคุณหักพกครับท่านพระธรรมราชานุวัตรซึ่งผมเคารพนับถือเพราะว่าท่านเป็นศิษย์วัดเบญจะร่วมกับผมเป็นรุ่นหลังๆนะครับผมก็ตอนไปเรียนหนังสืออายุวัดเบญจะท่านก็ได้เมตตาผมตลอดครับตั้งแต่สมัยผมเริ่มเป็นสสท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสร็จแล้วมีอยู่สัก2อาทิตย์ก่อนที่จะโปรดเกล้าคือผมได้มีตำแหน่งท่านรองสุชาติสุวรรณการนะครับก็เป็นอ้ายบ่าวที่ร่วมอุดมการณ์แล้วก็ช่วยเหลือผมมาตั้งแต่สมัยเปิดเป็นนายอำเภอตาแดดยังของไปผักไปยะลาไปอยู่แม่สอดไปเป็นประหลัดจังหวัดยะลานะครับสุดท้ายเดี๋ยวเนี่ยเปิดไปเป็นรองผู้ว่ายูตีพัทลุงครับท่านรองผู้ว่าสุชาติเนี่ยเปิดก็มีคุณนายตุ๊กนะครับหันผมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ฮักชอบเป็นพี่เป็นน้องครับอันแม่จันท้านะครับซึ่งเป็นเจ้าพระทายใหญ่วัดเขาท่านสุชาติได้โทรบอกผมว่าวันที่14เนี่ยมาทำบุญด้วยกันบ่ผมก็นึกในใจแล้วเขาก็อยากทำบุญปรากฏว่าเพิ่นบอกมากับผู้กันก่อนนะครับวันเกิดผมพอดีครับ14กรกฎาคมก็นึกในใจว่าสัก 2-3 หมื่นตั้งใจละเพราะว่าเขาก็อยากจะทำบุญทำทานที่อันไหนที่พอกำลังได้หรือว่าพอตั้งใจนะครับปรากฏว่าหลังจากผมครับร่วมบารมีเป็นเจ้าภาพก็กับท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาคนะครับแห่ง2ที่ครับก็เลยมีข่าวดีมีท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้โอกาสผมเข้าไปพบแล้วก็บอกว่าอยากขึ้นมาช่วยกันยักการเสร็จแล้วเพิ่นก็บอกว่าโอ้ก็วันนี้มีข่าวดีนะผมก็บอกว่าผมก็หวังมาเมินแล้วครับกลัวว่ามันจะผิดหวังท่านบอกว่ามาช่วยกันนอกมาแยกการด้วยกันนอกแล้วก็รัฐบาลนี่เขามีนโยบายดีๆหลายเรื่องนะครับบอกว่าจะจำนำเข้า15,000บอกว่าจะเป็นการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับทุกเรื่องท่านที่สำคัญย้ำพี่น้องบ้านดงสุวรรณนะครับว่าโครงการ350,000กับ2,000,000เนี่ยครับจะเป็นในอย่างที่พี่น้องหมู่เฮานะครับขออดไว้แหม3ปี5ปีนะครับปีหน้านี่รถไฟเขาหันล้างมาแน่นะพะเยานี่นะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของการมาเพนกุศลในวันนี้นะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เป็นประธานนะครับแล้วก็ที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือบ้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับท่านสุชาติสุวรรณการนะครับซึ่งคณะของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมกับคณะนะครับได้มารับประทานอาหารที่นี่นะครับซึ่งที่นี่คือบ้านดงสุวรรณบ้านกองแลนะครับตำบลดงสุวรรณนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบ้านของท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพัทลุงนะครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านนี้นะครับท่านหลังบ้านของท่านนะครับท่านยังปลูกผักพืชผักสวนครัวนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยนะครับครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับรายงานจากอำเภอดอกคำใต้ครับสวัสดีครับ